ครับคุณม่อนครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างมุมมองของพี่นะคะครับมองตลาดฐานสูงขึ้นกว่าวีที่แล้วครับฐานเซ็ตนะฮะค่ะนะครับเพราะว่าผมว่าปัจจัยลบคลายตัวไปเยอะแล้วก็เรามีประเด็นเรื่องผลประกอบการเข้ามาให้นักลงทุนได้เก่งกำไรกันค่ะนะครับเพราะนั้นมองฐานของเซ็ตในวีคนี้ผมว่าดีกว่าวีที่แล้วครับอ๋อดีกว่าปีที่แล้วอ่ะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะคุณม่อนหุ้นที่ขึ้นมานำเนี่ยอย่างที่เราไปงานสัมมนากันนะหุ้นที่ขึ้นมานำมันเป็น property ก็เป็น property จริงๆนำขึ้นมาทั้งกลุ่มนะครับตัวไหนอะสิริเหรอรอบนี้ property ยกฐานหมดเลยนะครับทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสิริ SC ศึกษา NK Q House ไปยกฐานขึ้นหมดเลยเทคนิคมันยกขึ้นมาหมดแล้วใช่ไหมฮะครับฐานราคายกขึ้นมาฐานราคาเป็นกลุ่มที่วิ่งขึ้นมาเด็กเทคนิคตามไปกับเด็กแนวนะฮะว่าเป็นยังไงว่าต่อค่ะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมาหาตัว property ที่ยังไม่วิ่งค่ะนะครับและในอดีตเคยเป็นตัวที่วิ่งแรงค่ะนะครับ property ตัวนี้มีปัจจัยบวกอะไรบ้างปัจจัยบวกคือกำไรเฉพาะไตรมาส1ไตรมาสเดียวเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วแล้วทั้งปีค่ะก็แสดงให้เห็นว่าเป็น property ที่เทรนด์ราวนะครับแล้วไตรมาสที่2ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไตรมาสที่3ปลายไตรมาสที่3เนี่ยเขาจะมีการออก property fund นะครับซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างเยอะหุ้นตัวนี้ผมก็จะว่ามีนักลงทุนชอบด้วยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันลงมันลึกผมคิดว่าตรงนี้จังหวะของคนที่ยังไม่มีหน้าซื้อนะครับคนที่ยังไม่มีตรงนี้ถือว่าได้เปรียบนะครับราคาลงลึกมากแล้วราคาวันนี้ก็เป็นราคาต่ำเพิ่งต่ำทีเดียวนะครับเขาจะมีกำไรแต่ปีนี้ดีมากๆและจะมีกำไรก้อนโตจากการออก property fund ในช่วงปลายไตรมาส3นะครับตัวนี้ก็คือตัวแกรนด์แอสเซทนะครับตัวแกรนด์จีแลนด์ฮะแกรนด์ชาแนลนะครับ G อะไรนะคะ G R แกรนด์ L A N D นะครับ G L A N D ครับ G L A N D อ่านว่า G แลนด์นะครับ G แลนด์มีชื่อเต็มแกรนด์ชาแนลแลนด์นะครับแกรนด์ชาแนลแลนด์นะครับอย่าสับสนนะครับราคาตอนนี้อยู่3.16 บาทครับตัวนี้ก็ต้องเรียนว่าเขาจะได้กำไรจากตัว property fund เข้ามาหลายพันล้านซึ่งจะทำให้มูลค่าหุ้นเนี่ยกระโดดขึ้นไปเยอะพอสมควรนะฮะก็น่าสนใจแล้วราคาหุ้นเนี่ยก่อนหน้านี้เทรดกันอยู่ที่5บาทแล้วคุณม่อนตอนนี้3.16 บาทผมว่าไปะนะครับถ้ามองในเชิงของเทคนิคเนี่ยผมว่าราคาอย่างน้อยต้องขึ้นไปยืน3.50 บาทนะฮะราคาตรงนี้ถูกเกินไปครับต้องขึ้นไปยืนฐานราคาต้องยืนอย่างน้อย3.50 บาทครับตัวG land นะครับ G L A N D อันนี้ทางเทคนิคเป็นลักษณะไหนคะถึงแนะนำคะทางเทคนิคเนี่ยโอเวอร์โซครับราคายังอยู่โอเวอร์โซอยู่เลยพูดโอเวอร์โซแบบนี้อย่างที่ผมเรียนม่อนว่า property ขึ้นมาหมดแล้วยกฐานหมดแล้วตรงนี้ยังไม่ยกฐานเลยค่ะนะครับโครงการใหญ่ที่สุดของเขานะคุณม่อนคือโครงการอยู่ที่แกรนด์พระราม9โครงการที่มูลค่าหลายหมื่นล้านครับค่ะได้ทำให้บริษัทเนี่ยมีรายได้เก็บเข้ากระเป๋าอย่างน้อย5ปีจากนี้ไปครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วหุ้นตัวนี้มีเทิร์นอราวด์แล้วนั่นเองค่ะอ๋อเทอร์นาราถือว่าเทอร์นาราวนะฮะแล้วเทอร์นาราครับเพราะว่าเมื่อปี54ก็ยังขาดทุนอยู่เลยครับอ๋อ54ขาดทุนมีกำไรแค่50 กว่าล้านแต่ปี56ไตรมาสเดียวกำไรเกือบ100ล้านแล้วเหรอครับหรือว่าเพราะว่าอะไรเขาทำได้ขนาดนั้นนะฮะที่กำไรที่ผ่านมาไตรมาสนี้ก็เป็นการเริ่มรับรู้รายได้จากคอนโดนะครับค่ะแล้วก็เขาก็สร้างเป็นโครงการขนาดใหญ่เอาเงินมาจากไหนอะขาดทุนขนาดนั้นอะอะไรนะครับคุณม่อนเขาเอาเงินมาจากไหนขาดทุนตั้งแต่54ก็บริษัทมีการปรับโครงสร้างทุนมาครับอ๋อมีการทุนใหม่เข้ามานะคะปรับโครงสร้างทุนมาครับแล้วก็ก็จะขอ property fund นี่แหละขอ property fund เดี๋ยวจะได้เงินมาเยอะพอสมควรที่จะมาพัฒนาสินทรัพย์ครับเป็นเงินจากไหนพี่กลุ่มนี้กลุ่มใหม่ก็ถ้าเกิดออก property fund ก็คือเป็นการขายกองทุนให้กับนักลงทุนครับอ๋อไม่ทุนใหม่ที่เข้ามาตอนปี54-55นะก็มีทั้งกลุ่มสถาบันนะครับเข้ามาถือตัวนี้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ถือว่าที่ผมเรียนว่าเป็นตัวที่เทิร์นอะราวด์นะครับมีทั้งเยอะเลยฮะมีสถาบันเข้ามาถือเยอะนะครับหลายบริษัทนะครับก็ถ้าเกิดดูชื่อของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เป็นบริษัทใหญ่ๆพอสมควรนะครับเช่นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์วิทยุเข้ามาถืออ๋อช่อง 7ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นต้นก็เริ่มชัดเจนนะฮะก็น่าสนใจตัวนี้ผมว่าถ้ามองยาวๆเนี่ยผมว่าราคาตรงนี้ถูกแล้วต่ำเกินไป
พี่เอาทางเทคนิคเผื่อขาดเหลือพี่เทคนิคถอยค่ะเผื่อขาดคุณใช่ไหมฮะค่ะค่ะก็สต็อปลอสค่ะสต็อปลอสถ้าหลุดนะครับค่ะตอนนี้ราคายกฐานมาทีถือว่าราคาค่อนข้างต่ำมากๆเลยฮะไม่อยากให้ครับอยากให้ซื้อแล้วถือเอางี้ด้วยกันตอนนี้คือ316นะครับถ้าหลุด308ก็พิจารณาทยอยสต็อปลอสก็ดีนะพี่เผื่อเนาะ308ถ้าเขาไม่ให้ไงไอ้เทคนิคดีพื้นฐานดีพอไม่ให้ก็ไม่ให้จริงๆครับก็แล้วแต่ว่าสไตล์ของหุ้นใช่ไหมครับเออใช่เราต้องเอาไว้เผื่อไว้พี่บางตัวเทคนิคดีสตอรี่มาไม่ไม่ไปกันเลยค่ะก็308นะคะครับแนวถ้ายอสต็อปลอสถ้าเกิดไม่ไหวค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะก็ฝากคุณว่าเรื่องของสอนวิเคราะห์หน่อยนึงครับเชิญค่ะเพราะว่าผมจะมีสอนวิเคราะห์อีก1ครั้งนะฮะสอน2วันนะครับคุณม่อนคือ27กับ28กรกฎาคมวันเสาร์และวันอาทิตย์2วันเต็มๆเรียนวิเคราะห์พื้นฐาน1วันและเรียนวิเคราะห์เทคนิค1วันวิเคราะห์เทคนิคก็คือให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เลยตั้งแต่ฝึกเริ่มต้นแต่การใช้เครื่องเลยค่ะค่ะนะครับสอนที่ราชภัฏสวนดุสิตครับค่ะนักลงทุนที่สนใจนะครับโทรไปที่เบอร์นี้ครับ084นะครับ7777444นะครับ084744ตัว43ตัวนะครับ2วันเต็มๆหน้าเรียนครับสอนทั้งวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคนะครับค่าเรียนนะครับ 8,500 บาทครับค่ะนะครับยังไงต้องรีบสมัครนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเครื่องใช้จำกัดครับค่ะค่ะนะครับฝากด้วยครับคุณหมอครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็น